ันนี้เนี่ยนะที่เมื่อกี้ผมบอกว่าอันนี้ก็ยุคเกือบปลายสิ่งที่คุณเห็นอะไรเห็นไหมหลวงพ่อยิ้มอีกแล้วพระยุทธยาเนี่ยถ้ายุคเกือบปลายเนี่ยพระจะสร้างแล้วหน้าตาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสผู้คนมีความสุขก่อนจะเสียกรุงนะเราเสียกรุง2310ก่อนจะเสียกรุงเนี่ยการทำพระเนี่ยเขานิยมมากเพราะการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยมันเหมือนการสร้างปราสาทราชวังคือได้บุญแบบสร้างโบสถ์สร้างวิหารเลยเราเห็นพระยิ้มนะคิ้วเค้าเนี่ยยุทธยาแต่อันนี้เราเริ่มมีเขาเรียกดีเทลของความเป็นใส่รายละเอียดใส่รายละเอียดเข้าไปแต่อันนี้อาจจะมาเกียร์ใส่ทีหลังในครั้งหลังนะครับตอนนี้เรายกปึ๊บเราดูเห็นไหมถ้ามองอย่างนี้เรารู้เลยว่าพระยิ้มนะเห็นปะดินเนี่ยเริ่มเป็นแกบเลยเห็นไหมแกบเลยเป็นแกบเนี่ยดินแกบแต่ทำไมผิวเป็นอย่างนี้รู้ป่ะผมให้คุณสันนิษฐานน้ำทุกน้ำพวกนี้เวลาเขาสร้างพระเอาพระเข้าไปไว้ในเจดีย์ผ่านอากาศร้อนเดี๋ยวหน้าร้อนเดี๋ยวหน้าหนาวเดี๋ยวหน้าฝนเดี๋ยวน้ำท่วมมันก็เลยท่วมทั้งอันมันก็เลยเกิดความชื้นนะดินมันก็เลยแน่นครับเพราะโดนคลุมด้วยน้ำอันนี้น่าจะแช่นานพอสมควรด้วยเขียวอื้อเลยเห็นป่ะผ้าอยุธยาทำในโซนภาคกลางและใช้ช่างที่มีความเป็นช่างหลวงมีถ้าปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่าช่างสิบหมู่สิ่งที่คุณจะเห็นเลยคือฐานผ้าทิพย์คุณจำไหมฐานผ้าทิพย์ถ้าเป็นช่างชาวบ้านจะไม่ใช่จะใส่ฐานบัวเนี่ยเขาจะมีผ้าทิพย์เห็นป่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นหลักนักวิชาการหรือนักโบราณคดีเขาคิดตามผมหรือเปล่านะหรือผมมั่วนี่ผมไม่คอนเฟิร์มนะแต่นี่ที่เราเห็นมันเป็นแบบนี้ผมเห็นมามันเป็นแบบนี้อายุงานผม20กว่าปีเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นพระบูชามาเนี่ยถ้าพระโซนอันนี้แม่งโซนยุทธยาจ่าเลยไม่มีศิลปะอื่นใดปนเนี่ยฐานจะเป็นผ้าทิพย์มากส่วนมากฐานจะเป็นผ้าทิพย์และจะฐานสูงครับเพราะเขาเชิดชูมาก